ห้านะคะสสเต้มาค่ะคุณผู้ชมสสเต้ค่ะสมาชิกพรรคพี่ไงจำไม่ได้เหรอมาบอกว่าเป็นสมาชิกพรรคนะปีแล้วโอ้โหปีสี่ก็ต้องยินดีด้วยนะวันนี้เนี่ยได้เจริญหน้าที่ก็งานได้ช่วยเหลือประเทศชาติครับยินดีด้วยครับก็พี่ชูวิทย์ก็ประธานชมรมพ่อกายธรรมศาสตร์ไงผมประธานชมรมพ่อกายพระนครเหนือรุ่นพี่ MPE ผมก็รุ่นน้องยินดีนะยินดีด้วยเนี่ยพักสมาชิกพักแรกในชีวิตอ่ะพักต้นตระกูลไทยเดี๋ยวรอสันขวานก่อนแล้วจะต่อยกันนะพี่ฮะก็ผมว่าเดี๋ยวต้องดูมันเพราะมันหนีผมตลอดแล้วมันก็มาทับหลังผมผมก็เห็นพี่ทะเลาะกันแล้วก็รำคาญนะคือผมมาพูดเรื่องจีนเทามันไปเสือกอะไรด้วยก็ไม่รู้ผมว่าพี่น่าจะต่อยกันไปเลยดีกว่ามันจะจบจนไปจัดเวทีตรงนี้ไม่ข้างนอกนี้ก็ได้ไม่ไปทำให้ทั้งสถานที่เขาแปดเปื้อนใช่ใช่ข้างนอกนี้เนี่ยเดี๋ยวผมเป็นโปรโมเตอร์ให้เพราะว่าถ้าโดนยื่นจริยธรรมตอนนี้ไม่ทันแล้วเพราะเดี๋ยวสภาเขาหมดอายุโอเคแล้วเที่ยวหน้านี่ลงพักไหนอ่ะลงพักเดิมพักเดิมโอเคโอเคยินดีครับพี่ชวินมาเชียร์ผมดิเดี๋ยวผมแถลงก่อนเชิญเลยเดี๋ยวพอพี่สันทนาเดี๋ยวมาเดี๋ยวเขาต่อยกันโอเคสสเต้นะคะมาบอกว่าพร้อมจะเป็นโปรโมเตอร์นะคะให้กับทางคุณชูวิทย์นะคะเห็นบอกว่าจะมีการออกมาแถลงนะคะทางคุณชูวิทย์ก็เดินเต้มงคลกิจนะคะออกมาแถลงนะคะส่วนคุณชูวิทย์ก็เดินล้อเนี่ยค่ะล้อทางทางตำรวจบอกว่าขึ้นมาแล้วนะคะคุณผู้ชมทางตำรวจแจ้งมาว่าทางคุณชูวิทย์ยืนอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็ทางคุณสันทนาเนี่ยกำลังจะเดินขึ้นมาแล้วนะคะตอนนี้นักข่าวก็เตรียมพร้อมตำรวจก็เตรียมพร้อมนะคะคุณชูวิทย์ก็มายืนอยู่ตรงหน้าทางเข้าตรงโถงนะคะตรงนี้เขาเรียกศาลาแก้วนะคะคุณผู้ชมปกติแล้วก็ไม่ได้เคยขึ้นมาในสภานะคะคุณผู้ชมอาจจะมีชื่อเรียกหรือว่าอาจจะเรียกตรงไหนไม่ถูกต้องเนี่ยต้องขออภัยคุณผู้ชมด้วยนะคะภูมิทักษ์นะคะเข้ามาแสดงความคิดเห็นนะคะใช่ค่ะคุณเต้เข้ามานะคะมาพูดคุยกับทางคุณชูวิทย์สั้นๆนะคะสสเต้ก็แจ้งว่าจะเป็นโปรโมเตอร์ให้คือถามตรงๆไปเลยค่ะสสเต้ก็ถามว่าถามคุณชูวิทย์ว่าจะต่อยกันไหมอ่ะพี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะทางคุณชูวิทย์ก็บอกว่าไม่ทำอะไรแบบนั้นหรอกในสภานะคะซึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะคะคุณเอกฤทธิ์นะคะสวัสดีค่ะคุณแนนนะคะวันนี้สื่อก็ขยับมานะคะมาเรื่อยๆแล้วนะคะเรามีกำลังทางตำรวจนะคะแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่นะคะที่มาดูแลเรื่องของความเรียบร้อยในบริเวณสภานะคะนะคะตอนนี้ผู้ชุมตำรวจขยับแนวแล้วนะคะคุณผู้ชมตอนนี้ทางตำรวจขยับแนวแล้วนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวไปเดี๋ยวพี่ล่าสุดพี่คุยไม่สะดวกอยู่แต่ว่าเดี๋ยวจะไปไหนไปสามจะเอาเอกสารไปยื่นเอาเอกสารเสร็จไหมบอกว่าจะรอนะคะแต่เท่าที่
สังเกตจากการขยับแนวของตำรวจนะคะก็มีการคาดการณ์ว่าทางคุณสันทนะน่าจะกำลังเดินเข้ามาแล้วนะคะคุณผู้ชมที่ไหนนะฮะขออยู่ข้างๆผมเองนะฮะหลายท่านบอกว่ารอนะคะสวัสดีคุณอัครวัฒน์นะคะในขณะที่คุณชูวิทย์กำลังรอคุณสันทนานะระหว่างนี้ค่ะสสเต้มงคลกิจนะคะก็แถลงไปด้วยนะคะตอนนี้เป็นการนับถอยหลังอยู่นะคะคุณผู้ชมที่ทางคุณชูวิทย์กับคุณสันทนานั้นจะเจอหน้ากันหรือไม่อย่างไรในช่วงเวลานี้นะคะซึ่งตามกำหนดก็คือเลยมาประมาณ 15-20 นาทีแล้วนะคะที่ทางคุณสันทนะบอกว่าจะมายื่นหนังสือนะคะกำลังจะเดินเข้ามานะคะอยู่ตรงประตู B นะคะตำรวจรัฐสภานะคะตอนนี้คุณชูวิทย์ก็เตรียมพร้อมมากนะคะเพราะว่าตั้งแต่ยื่นหนังสือเสร็จก็เดินแค่ขยับออกไปด้านนอกสภาแป๊บเดียวเท่านั้นนะคะแล้วก็กลับมาขยับมาที่ตรงศาลาตรงนี้นะคะซึ่งเป็นจุดที่จะมีการแถลงอะไรต่างๆนะคะก็จะเป็นพื้นที่ตรงนี้นะคะคุณผู้ชมมนตรีนะคะคนเข้ามานะคะตอนนี้ก็มีคนที่เป็น FC เข้ามาหลายท่านเลยนะคะคุณผู้ชมคุณเกษณะนะคะหวังว่าคอมเมนต์นะคะคุณส้มๆนะคะนี่มีเรื่องของทุนจีนที่จะมีความเคลื่อนไหวมากขึ้นนะคะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะแล้วก็ทางคุณชูวิทย์วันนี้ออกมาเคลื่อนไหวอีก1วันนะคะเรียกเป็น3วันจัดเต็มจัดหนักเลยนะคะคุณผู้ชมเท่าที่ตำรวจแจ้งข้อมูลก็คือว่าตอนนี้กำลังเดินขึ้นมาอยู่นะคะสำหรับทางคุณข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง